1 2 3เย้คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการ Gift Show เปิดบ้าน Gift Friend ทาง Gift Friend Channel ค่ะและตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามพุซโซค่ะและตอนนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมชั้น2ของพิพิธภัณฑ์นี้กันตามมาเลยค่ะผู้ชมค่ะและนี่ก็คือรูปปั้นของมาดามทุสโซค่ะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะค่ะและตอนนี้เราก็จะมาคุยกับน้องๆที่มาท่องเที่ยวที่มาดามทุสโซกันค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อนรุมนเติมยวนค่ะชื่อเล่นค่ะแตงโมค่ะน้องแตงโมค่ะวันนี้น้องแตงโมได้มาท่องเที่ยวที่นี่รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกแปลกใจค่ะที่แบบว่าหุ่นเหมือนจริงมากใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซหรือเปล่าคะใช่ค่ะครั้งแรกค่ะเลยแล้ววันนี้ชื่นชอบหุ่นตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าชอบหุ่นของแองเจลิน่าโจลี่แองเจลิน่าโจลี่เมื่อกี้พี่มินก็เห็นเหมือนกันสวยมากๆเลยใช่ค่ะสวยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจริงมากค่ะแล้วสุดท้ายค่ะวันนี้ได้มาท่องเที่ยวรู้สึกไงบ้างลองบอกกับคุณผู้ชมหน่อยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากขอบคุณกองทุนกิฟฟารีนค่ะที่ให้โอกาสมาเที่ยวในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณน้องตังโมมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของวิธีการปั้นหุ่นขี้ผึ้งในพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็ยังอยู่กับน้องๆที่มาท่องเที่ยวกับกิฟฟารีนวันนี้ค่ะไม่ทราบชื่ออะไรคะชื่อเบียร์ค่ะเบียร์ค่ะวันนี้น้องเบียร์มาท่องเที่ยวรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่กิฟฟารีนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้อ่ะค่ะเพราะว่ากิฟฟารีนก็จัดกิจกรรมพาเที่ยวแบบว่าสนุกสนานแล้วก็ทุกที่ที่กิฟฟารีนพาไปก็ให้แต่ความรู้แก่พวกเรามากๆเลยอะค่ะแล้ววันนี้ที่มาพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซค่ะเป็นยังไงบ้างที่นี่ชอบไหมชอบค่ะเพราะว่านักประดิษฐ์ที่ว่าปั้นหุ่นขี้ผึ้งอะค่ะเขาปั้นได้เหมือนมากเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งบางตัวที่เห็นก็ยังคิดตกใจว่าจะใช่ตัวจริงมายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมากจริงๆเลยค่ะแล้วประทับใจหรือชอบหุ่นตัวไหนเป็นพิเศษคะชอบหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นพี่แพนเค้กอะค่ะแพนเค้กใช่ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากฝากอะไรถึงกิฟฟารีนหรือว่าเพื่อนๆที่ดูรายการอยู่บ้างเปล่าค่ะก็ขอขอบคุณนะคะกิฟฟารีนที่พาพวกเรานะคะมาเที่ยวสถานที่ดีๆอย่างนี้ค่ะก็อยากให้กิฟฟารีนพาพวกเราไปเที่ยวสถานที่ที่ให้แต่ความรู้อย่างนี้ตลอดไปทุกๆปีค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเราก็เจอน้องๆอีก2คนค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อน้ำฝนค่ะน้ำฝนค่ะชื่อน้ำค่ะน้องน้ำฝนกับน้องน้ำค่ะวันนี้ได้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกดีใจค่ะได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายค่ะทั้งประวัติศาสตร์และงานบันเทิงค่ะน้องน้ำเหรอคะก็ได้เ
ได้เจอแบบหุ่นขี้ผึ้งที่ดาราที่เราชอบค่ะแล้ววันนี้มาเที่ยวสนุกสนานกันหรือเปล่าสนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะเคยมากันก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะยังไม่เคยมาค่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงกิฟเฟอรีนหน่อยค่ะค่ะ อยากเราเป็นเด็กทุนด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้โอกาสทางด้านการศึกษาทำให้มีอนาคตดีๆและขอบคุณที่ให้โอกาสเราทุกปีไปเที่ยวสถานที่ดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณคุณหมอค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ทุนการศึกษาค่ะค่ะขอบคุณน้องๆ2คนมากขอบคุณค่ะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับพี่เลี้ยงเด็กค่ะเรียกได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพาน้องๆในกองทุนของเรามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มาดามคุสโซแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกล้วยนะคะค่ะคุณกล้วยค่ะทำไมเราถึงเลือกมาดามคุสโซค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้คะค่ะสำหรับมาดามคุสโซนะคะปัจจัยแรกที่เราเลือกเนี่ยก็คือมาดามคุสโซนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งค่ะแล้วคือภายในเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดบอกประวัติที่มาของบุคคลสำคัญนะคะทั่วโลกทุกวงการเลยค่ะซึ่งในจุดนี้เราคิดว่าน้องๆน่าจะให้ความสนใจค่ะแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะทั้งในเรื่องการเรียนแล้วก็ความรู้รอบตัวค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณกล้วยค่ะฝากถึงความประทับใจในวันนี้ที่พาน้องๆมาเที่ยวค่ะค่ะสำหรับความประทับใจในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจกับน้องๆด้วยที่ได้มารับทุนในวันนี้แล้วก็พิเศษสุดๆที่ได้มาเที่ยวที่นี่สำหรับน้องๆบางคนนะคะที่แบบไม่มีโอกาสได้มาเที่ยววันนี้เขาก็รู้สึกดีใจกันมากๆเลยแล้วก็สำหรับในปีหน้าก็ต้องคอยติดตามกันดูนะคะว่าทางกองทุนของเราเนี่ยจะพาน้องๆไปเที่ยวที่ไหนค่ะความสุขจากการให้เป็นความสุขที่อิ่มใจสุดๆแล้วล่ะค่ะอย่างกิจกรรมในวันนี้ค่ะที่กองทุนกิฟเฟอรินของเราได้พาน้องๆมาเที่ยวที่มาดามทุสโซค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการกิฟต์โชว์เปิดบ้านกิฟเฟอรินก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ yeah!